สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรณาการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเราจะเห็นนะครับปัญหานะความขัดแย้งนะครับวิวาทะนะครับแล้วก็วาทกรรมระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่บ่อยๆนะเป็นรายวันเป็นรายอาทิตย์บางทีก็เป็นรายเดือนคือเปิดข่าวต่างประเทศเนี่ยนะเราจะเห็นเป็นประจำโดยเฉพาะใกล้ๆกับการเลือกตั้งนะครับของสหรัฐในช่วงพฤศจิกายนของปี2020นี้นะเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นมานะเป็นดราม่าเป็นละครนะครับเพื่อจะเรียกกระแสหรือเปล่านะเพราะว่าใกล้เลือกตั้งนะครับนะก็จะเป็นการดูว่ากระแสประชาชนคนอเมริกันเนี่ยนะครับนะเขาชอบแบบไหนไปทิศทางแบบไหนซึ่งต้องดูนะครับว่ารอบนี้นะครับจะได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับจากพรรครีพับลิกันนะครับหรือจะได้คู่แข่งนะอย่างนายโจไบเดนนะครับที่มาจากเดโมแครตซึ่งแน่นอนนะสิ่งที่ในระยะสั้นนะครับนับอย่างนี้ไปอีก 1-2 ปีเนี่ยที่แตกต่างกันก็คือว่าถ้าได้ประธานาธิบดีคนเดิมนะครับก็คือมาจากรีพับลิกันเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ว่านะความรุนแรงนะครับในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยระหว่างสหรัฐกับจีนก็จะมากขึ้นนะโอกาสที่เผชิญหน้ากันทางการทหารนะในทะเลจีนใต้นะครับก็อาจจะมีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดได้นะประธานาธิบดีนะที่มาจากอีกพรรคหนึ่งก็คือมาจากเดโมแครตนะครับนายโจไบเดนนะครับเราจะเห็นว่าท่าทีของสหรัฐก็จะซอฟต์ลงนะครับนะก็จะเบาลงนะไม่ได้เล่นหนักนะเล่นแรงอย่างทุกวันนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองในระยะกลางและยาวนะระยะกลางและยาวก็คือผมมองว่าข้ามไป1ปีนะจนถึง3ปีเนี่ยนะครับก็ยังมองว่าทิศทางนะครับสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ยังเป็นคู่แข่งนะครับและจะเป็นศัตรูกันเล็กๆนะครับนะในอนาคตนะระหว่าง2ชาตินี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยดูจากทิศทางโมเมนตัมตอนนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับก็ดูแล้วยังเป็นช่วงที่ถอยหลังอยู่นะเรียกว่าเหมือนแรงส่งนะที่เคยส่งให้ขึ้นไปเป็นมหาอำนาจนะครับเบอร์หนึ่งของโลกนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเริ่มแผ่วเรานึกถึงเวลายิงจรวดขึ้นไปนะไอเชื้อเพลิงที่ส่งขึ้นไปมันหมดละนะมันยังอาศัยความเฉื่อยขึ้นไปอยู่นะแต่ว่ามันวิ่งช้าลงเรื่อยๆในขณะที่จีนเนี่ยนะครับเหมือนจรวดที่ยิงนะด้วยเชื้อเพลิงใหม่นะวิ่งขึ้นไปด้วยอัตราเร็วที่สูงนะเรานึกถึงว่าจรวดลูกหนึ่งยิงขึ้นไปนะเชื้อเพลิงหมดนะมันขึ้นไปด้วยความเฉื่อยนะครับความเร็วมันก็จะค่อยๆน้อยลงนะหมายถึงว่าขึ้นในอัตราที่ความเร็วที่น้อยลงหรือจะค่อยๆนะลดความเร็วลงในขณะที่จรวดนะครับลูกใหม่ก็คือจีนเนี่ยนะครับถูกยิงขึ้นไปด้วยเชื้อเพลิงที่เต็มเปี่ยมในช่วง2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานะครับทำให้โมเมนตัมนะครับนะแรงเฉื่อยนะของจีนเนี่ยมีสูงมีโอกาสที่จะแซงทันสหรัฐทำให้2ชาติเนี่ยนะครับนะมีลักษณะของการเป็นคู่แข่งนะตามที่ก่อนหน้านี้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราจะเห็นมีข่าวว่าทางด้านผู้นำนะทางการทหารของสหรัฐเองนะครับหรือว่าทางหน่วยงานนะครับทางความมั่นคงของสหรัฐเองเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าทั้งคู่แข่งก็ดีทั้งเป็นศัตรูของสหรัฐเบอร์หนึ่งก็ดีก็คือจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสหรัฐก็มีมาตรการต่างๆที่จะสกัดดาวรุ่งนะแบบจีนไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสงครามการเงินนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราเห็นเป็นดราม่าละครอยู่ขนาดนี้ล้วนเป็นไปนะเพื่อจะสกัดจีนนะครับนะสกัดให้จีนไม่สามารถพังอาจแซงหน้าขึ้นไปในสหรัฐนั่นเองเพราะฉะนั้นในระยะสั้นนะครับการเลือกตั้งนะจะได้ประธานาธิบดีที่มาจากอนุรักษ์นะครับอย่างรีพับลิกันนะครับหรือว่าประชาธิปไตยนะอย่างเดโมแครตเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาจจะทุเลาเบาบางนะความขัดแย้งนะของระหว่าง2มหาอำนาจนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ในระยะกลางนะนับอย่างนี้ไป 1-3 ปีผมก็เชื่อว่าก็ยังเป็นคู่แข่งที่มีการขับเคี่ยวกันอยู่นะอย่างน่าดูทีเดียวนะว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวนะครับระยะยาวก็คือนับจากนี้ไปนะครับประมาณ3ปีเนี่ยนะผมก็มองในระยะยาวเนี่ยสหรัฐกับจีนเนี่ยดูแล้วค่อนข้างยากนะครับที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางการทหารและสงครามนะมันคล้ายๆกับเรื่องของกับดัก Thucydides นะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยผมดูแล้วก็คงจะต้องการคงความเป็นเบอร์หนึ่งนะแล้วไม่ให้จีนแซงขึ้นมา
แต่ที่จีนเองเนี่ยก็พิจารณานะครับว่ากำลังตัวเองเนี่ยจะแซงขึ้นไปได้หรือไม่แน่นอนนะการเป็นผู้นำโลกมันไม่ใช่เป็นผู้นำเฉพาะทางเศรษฐกิจนะหรือว่าการเงินเท่านั้นมันต้องเป็นผู้นำทางการทหารมันโดยมากในประวัติศาสตร์โลกที่มองเห็นมาผู้ที่เป็นผู้นำจริงๆมักจะชนะสงครามและผู้ที่ชนะสงครามก็จะเป็นผู้เขียนกฎกติกาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินนะครับระบบระเบียบต่างๆนะเขาเรียกว่า world order เนี่ยจะถูกเขียนมาด้วยผู้ชนะสงครามเพราะฉะนั้นการที่จีนนะครับจะแซงสหรัฐขึ้นไปง่ายๆนะครับโดยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้และจีนก็คงพิจารณาดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยโอกาสนะครับที่จะหลีกเลี่ยงนะการเผชิญหน้ากับสหรัฐนะในทางการทหารในทางสงครามเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนั้นเป็นไม่ได้นะครับในระยะยาวนะหมายถึงว่าเลยจากช่วงนี้ไปนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Republican นะครับหรือว่า Democrat เนี่ยขึ้นมานะในระยะยาวนะนับจากนี้ไป 1-3 ปีเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสนะที่2ชาติเนี้ยนะจะต้องเผชิญหน้ากันทางการทหารและสงครามนะเพื่อวัดกันใครเป็นเบอร์1นะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยหมายถึงว่าในช่วง1ปีเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับผลเลือกตั้งนะเขาต้องการว่าดูกระแสของคนอเมริกันนะว่าคนอเมริกันเนี่ยต้องการไปทิศทางไหนต้องการเขาเรียกนะฮะต้องการกำราบจีนนะต้องการที่จะปรามจีนนะหรือว่าอยู่กันแบบสันติภาพนะซึ่งในการเลือกตั้งรอบนี้พฤศจิกายน2020เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเป็นตัวชี้ทิศทางแบบนึงว่าคนอเมริกันเลือกแบบไหนเขาจะเลือกประธานาธิบดีแบบไหนแบบที่ต้องการที่จะเผชิญหน้ากับจีนอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะที่มาจากรีพับลิกันนะครับหรือว่าจะมาแนวของเดโมแครตนะครับซึ่งอาจจะมีการเจรจาต่อรองนะครับและสามารถยืดเยื้อนะครับความขัดแย้งอันนี้ออกไปนะกลายเป็นการเจรจากันมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่อย่างนี้บอกนะครับอันนี้คือระยะสั้นที่ผมมองเห็นแต่ถ้าเป็นระยะกลางระยะยาวผมก็มองว่ามีโอกาสนะครับที่2ชาตินี้จะซ้ำรอยประวัติศาสตร์นะจะซ้ำรอยของกับดัก Thucydides นะครับนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะมีเรื่องราวประเด็นอะไรนะซึ่งขณะนี้ผมก็มองว่าระหว่าง2ชาตินี้นะผมเพิ่มนะครับยกระดับนะครับโอกาสที่จะมีการเผชิญหน้ากันทางการทหารอยู่ที่ 40% นะครับจากปีที่แล้วที่ผมมองว่ามีโอกาสเพียงแค่ 30% จากประเด็นของเรื่องหัวเว่ยนะครับจากประเด็นเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีประเด็นเรื่องของการที่สหรัฐออกกฎหมายฮ่องกงออกกฎหมายซินเจียงที่จีนกล่าวอ้างว่าเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของจีนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับนะมันทำให้โอกาสปีแล้วอยู่ที่ 30% แต่เมื่อสหรัฐนะครับตกลงนะที่จะขนนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับนะหรือว่ามีนโยบายต่างประเทศที่จะผลักดันนะครับในเชิงการทหารมาซ้อมรบในทะเลจีนใต้ซ้อมรบในมหาสมุทรอินเดียนะครับดึงพันธมิตรนะครับอย่างอินเดียนะครับอย่างฟิลิปปินส์อย่างญี่ปุ่นอย่างออสเตรเลียนะเพื่อจะมาจำกัดบริเวณของจีนนะครับอันนี้ก็แสดงถึงอีกขั้นหนึ่งผมจึงเพิ่มให้เป็น 40% นะครับโอกาสนะที่2มหาอำนาจนี้จะมีโอกาสเผชิญหน้ากันทางการทหารแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ผมยกระดับถึง 50% ก็แบบว่ามีโอกาสนิ้วรั่นนะฮะหมายถึงว่าในสิ่งที่ผมมองเห็นนะมีโอกาสนิ้วรั่นที่จะเกิดขึ้นแต่ขณะนี้คิดว่ายังนะครับนะต้องรอจนกระทั่งการเลือกตั้งสหรัฐนะครับในปลายปี2020นี้นะส่วนในระยะกลางและยาวผมก็ยังมองเห็นทิศทางเหมือนเดิมเป็นไปตามขึ้นเคนะครับนะคงจะเปลี่ยนได้ยากเพราะว่าชาติหนึ่งกำลังผงาดขึ้นอีกชาติหนึ่งกำลังหมดแรงส่งมันจะตัดกันที่จุดหนึ่งซึ่งเขายอมกันไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนนะมันเป็นเรื่องของความหวาดระแวงนะว่าใครชนะเป็นผู้เขียนระเบียบโลกใหม่ใครเป็นผู้แพ้ไม่เป็นทาสทางตรงก็ทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่าทุกคนอยากจะชนะทุกคนไม่อยากเป็นผู้แพ้เพราะประวัติศาสตร์มันทำให้เราเห็นแบบนั้นนะที่เกิดมาในสงครามโลกครั้งที่1ในสงครามโลกครั้งที่2ไม่มีใครอยากแพ้นะครับเพราะผู้แพ้มักจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะและตกเป็นทาสไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนั่นเองความหวาดระแวงนี่แหละครับที่ทำให้2ชาตินี้นะจำเป็นต้องแข่งขันกันและจะต้องเผชิญหน้ากันทางการทหารในที่สุดนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ